ไม่รู้หรอกเสียดายมากตอนนี้จ้าจ้าเอาหน่อไม้มาฝากตรงนั้นนะคะอ๋อเขาหิ้วไปหิ้วมาก็เลยว่าเอ๊ะที่บ้านเขาจะมีกินหน่อไม้อยู่ตลอดนะมีอยู่อ๋อนั่นน่ะสิสวยอยู่คอยเธอ